ดูหน้าตาแล้วเหมือนว่าเชียงรายจะชุดเดิมเลยนะครับครับครับภูมิจันทึกออกซ้ายให้กฤษฎีหันครับหันล็อกล็อกหลอกจังหวะแรกแล้วปัดมาเป็นทางเสา2แล้วนี่ถูกแล้วนี่ฮะถูกยก2ทางนี้นั้นมาเซฟแล้วก็ยังเป็นอเล็กสัญญาณมาธนากรก็ปั่นปั่นได้แต่จังหวะนี้เป็นอเล็กที่เป็นคนปั่นเสียงเลยครับโอ้โหสามเหลี่ยมดิบทางซ้ายมือหนึ่งธนากรไหนหน้าที่นำแค่6นาทีเท่านั้นครับเด็ดจริงๆดูครับดูอะไรจริงแบบจดๆนะครับจริงแบบตักๆบอลสามเหลี่ยมเลยครับดูครับเนี่ยบอลปักมาโค้งเห็นเลยครับชี้แล้วตัวเชษชี้อาครับปีญาให้ชี้ก็ให้มาด้วยกับเดชาเปิดมาที่ก็สองศูนย์เลยครับโอ้โหมีเด็ดจริงๆครับลักษณะทำรื่นวิ่งออกมาตวัดด้วยซ้ายต้องมือมาชี้ขอเลยครับขอทางซ้ายไปสุดๆเลยครับมีเดชามาได้ครับมีรักษาให้กับลักษณะลูกซ้อมมาเลยนะครับแล้วซ้ายครับโอ้โหเสียบไปด้านบนของลักษณะคำรื่นพุกจากขวาครับจากขวาเข้ามาเพื่อรอชาร์จลูกนี้ครับสวยงามครับโอ้กลายเป็นด้านซ้ายของไชน่านี่ยิทธพงศ์ตัดโค้งโค้งมาเข้ามากลางนี่เปลี่ยนทางโอ้โหตีแขนแตกได้จริงๆครับโอ้จังหวะนี้ของทางยิทธพงศ์ต้องดูว่าเหมือนจะไม่โดนใครด้วยคนดีใจเป็นชัดชัยนะครับที่โดดดีใจแต่ว่าต้องดูแต่ที่น่าคือเชียงรายตีไข่แตกไล่มา1ประตูต่อสุพงศ์ดูครับโค้งมาโดนใครเมื่อท่านโดนก็โดนปลายเท้าของคาซูกิครับต้องเป็นเครดิตของคาซูกิมูราคามินะครับโดนเป็นคนสุดท้ายครับดูครับคาซูกิแต่ที่น่าคือไม่ล้ำแน่ๆไม่ล้ำเพราะว่ามีก้ามือทางซ้ายมีขวาก็มีเลือดมาที่เรือรวมเดียวอย่างนี้ของทางอเล็กซ์ปอร์ตโดนเจ็บโอ้โหวิทยาจะขาดไม่จะเจ็บแต่กลายเป็นดีด้วยดูไม่น่าจะโดนไม่น่าจะโดนเมอร์ซี่เลยครับขาดมาโอ้ก็เป็นเมอร์ซี่จริงๆครับบอลมืดย้อนหลังมาซ้ายสุเชษชี้แล้วดูว่าสุเชษรอธนากรมาแล้วเบิ้ลมาเสาแรกโดนไปเสาสองโอ้โหมิเกลเมอร์ซี่ไม่พร้อมมารอที่เสาสองบอลมาถึงแล้วครับเจ้าตัวต่อข้างหลังมีหลายต่อให้มิเกลเมอร์ซี่แล้วเข้าไปรอไม่ให้แล้วครับโอ้โหกระชับกระชับไม่ทันอินทรัตทำบอลกระผมได้โอ้โหเกือบผมมาให้กับอเล็กซ์หลายทุกช่องหาจังหวะนี้มิเกลเมอร์ซี่โอ้ยกระชอกมาอินทรัตมาบล็อกได้แต่ไปกระชอกมาดูว่าโดนลักษณะหรือว่าโดนใครกันแน่เป็นตั้งเตะอย่างเงี้ยบอลอยู่ที่เรโนเกตปั่นลูกนิดโอ้โหไม่ตรงกรอบมาเห็นว่าลบออกมาไกลโอ้เกือบไปแล้วครับครับเก็บได้พึงรอแถว2ให้สุรเชษฐ์เบิ้ลโค้งมาให้มิเกลเมอร์ซี่โอ้โหมันโด่งไปหน่อยครับไม่มีใครประกบแล้วลูกนี้โค้งไม่ดีเองครับมิเกลเมอร์ซี่อเล็กซ์หรือว่าไหลมาให้กับทางสุรเชษฐ์เสาแรกลักษณะมาสุรเชษฐ์ย้อนให้อเล็กซ์ไปติดคาซุกิซะก่อนเบิ้ลใหม่โดยธนากรตรงนี้ไม่ล้ำนะครับมิเกลเมอร์ซี่ไม่ล้ำก็เล่นได้โอ้โหแต่ว่าไม่ได้ประตูไปฉลับด้วยคือจังหวะแรกเนี่ยบูบอยกไปเสาไกลครับกลับมายืนเท่าแล้วครับท่านเหลื่อมก็นิดนึงครับคือถ้าดูจากมุมของผู้ช่วยเห็นตัวของมิก้าเมอร์ซี่นิดนึงครับโอ้โหเกือบโดนครับเซฟนะครับเป็นเซฟของอินทรัตครับไม่ฟาวด้วยไม่ฟาวจะสวนหมายจังหวะแบบนี้เนี่ยครับมิก้าเมอร์ซี่ดวลกันกับเกียรติวุฒิรออเล็กซ์มาไม่ให้แล้วอย่างนี้ไม่ให้แล้วครับโอ้โหพยายามจะดึงหลอกเพื่อที่จะหลอกแล้วไม่ให้ก็จังหวัดที่จังหวัดบอจังหวัดโดนไม่เต็มหรือว่าหาเข้าเชียงรายเมื่อสกอร์ยังไม่ไหลอย่างนี้ก็มีโอกาสลุ้นรับเลงแล้วดึงจังหวะมันจงแฉบหน่อยๆมันลบหูมาเซฟได้โอ้โหเลนมาเกสโอ้แล้วเป็นอนนท์ไปฝ่าโอ้โหเลนมาเกสคงได้ด้วยแต่ว่าต้องซิกแล้วครับต้องซิกแล้วเล่นโด่งไปสังเสาสองที่ตัว6โดนติดบล็อกหน่อยๆเป็นเลขาโนที่มาบล็อกแล้วฝั่งเชียงรายฟ้องเอาแฮนด์บอลตรงนี้ก็น่าดูจากลูกเตะมุมดูบอลนี่ครับโดนมือซ้ายครับซ้ายยกขึ้นมายกมาตบเลยครับประชานนท์โอ้โหดูว่าเดี่ยวแล้วครับปิดเกมนี้ไม่ได้โอ้โหอเล็กซ์โอ้ยัง2-1เท่าเดิมครบ3นะครับดูครับโอ้โหแต่ความผิดพลาดของเกมรับเชียงรายเองครับกฤษฎีแมนเสาซะครับอัลเล็กซ์โอ้โหปล่อยนิ่มแล้วนะครับปล่อยบอลนิ่มๆจบเกมเป็นว่าไชน่าทำได้ครับก็เปิด
บ้านเอาชนะเชียงรายยูไนเต็ดได้นะครับ2ประตูต่อ1ครับเก็บ3แต้มแรกในฤดูกาลนี้ของไชน่าได้ครับชนะเป็นเกมแรกครับส่วนเชียงรายนั้นก็ต้องกวาดหาชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลนี้ต่อไปครับก็ถือว่าปลดแอกได้แล้วครับไชน่าปลดล็อกได้นะครับในการเจอกันกับเชียงรายบนลีกสูงสุดครับครับแล้วนี่เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ